คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้จะพาไปดู10อันดับมหาสมุทรและ10อันดับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมหาสมุทรเป็นผืนน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ใน4หรือ71%ของพื้นผิวโลกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมหาสมุทรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นส่วนหนึ่งในวัฏจักรคาร์บอนและมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศนอกจากนั้นมหาสมุทรยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตกว่า230,000สปีชีส์แม้ว่ามหาสมุทรในส่วนที่ลึกๆส่วนมากยังคงไม่ถูกสำรวจและเชื่อกันว่ามีสิ่งมีชีวิตใต้ใน้ำม,มากกว่า2ล้านชนิดอยู่ในนั้นจุดกำเนิดของมหาสมุทรนั้นยังไม่มีคำตอบแน่ชัดครับ แต่มีความคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยบรมยุเคเฮเดียนและอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิตนั่นเองครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับ10มหาสมุทรที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกและแถมด้วย10อันดับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันครับ10อันดับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ1มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่กว่า165ล้านตารางกิโลเมตรคิดเป็น46%ของพื้นผิวน้ำทั้งหมดบนโลกมหาสมุทรแปซิฟิกทอดยาวจากขั้วโลกเหนือจะรดขั้วโลกใต้และล้อมรอบทวีปเอเชียออสเตรเลียและอเมริกามหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะจำนวนมากเช่นหมู่เกาะฮาวายหมู่เกาะฟิลิปปินส์และหมู่เกาะญี่ปุ่น ถัดมาอันดับที่2มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยมีพื้นที่กว่า106ล้านตารางกิโลเมตรมหาสมุทรแอตแลนติกทอดยาวจากขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต้และล้อมรอบทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและทวีปแอฟริกามหาส Atlantic, มุทรแอตแลนติกมีเกาะจำนวนมากเช่นหมู่เกาะอังกฤษหมู่เกาะแคริบเบียนและหมู่เกาะมาเดราถัดมาอันดับที่3ครับ มหาสมุทรอินเดียเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมีพื้นที่กว่า70ล้านตารางกิโลเมตรมหาสมุทรอินเดียทอดยาวจากทวีปเอเชียจรดทวีปแอฟริกาและล้อมรอบทวีปออสเตรเลียมหาสมุทรอินเดียมีเกาะจำนวนมากเช่นหมูกก่เกาะอินเดียตะวันตกหมูกก่เกาะมันดิฟและหมูกก่เกาะชวาถัดมาอันดับที่4มหาสมุทรใต้เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก โดยมีพื้นที่กว่า20ล้านตารางกิโลเมตรมหาสมุทรใต้ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติก้ามีเกาะจำนวนมากเช่นหมู่เกาะเคิร์กและหมู่เกาะสเนสถัดมาอันดับที่5มหาสมุทรอาร์กติกเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกโดยมีพื้นที่กว่า14ล้านตารางกิโลเมตรล้อมรอบขั้วโลกเหนือมหาสมุทรอาร์กติกมีเกาะจำนวนมากครับเช่นหมู่เกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะสวาร์บั ถัดมาอันดับที่6ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่กว่า2.5ล้านตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาถัดมาอันดับที่7ทะเลแคริบเบียนเป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยมีพื้นที่กว่า2.7ล้านตารางกิโลเมตรทะเลแคริบเบียนตั้งอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ถัดมาอันดับที่8ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีพื้นที่กว่า3.5ล้านตารางกิโลเมตรทะเลจีนใต้ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียถัดมาอันดับที่9ทะเลญี่ปุ่นเป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกโดยมีพื้นที่กว่า0.45ล้านตารางกิโลเมตรทะเลญี่ปุ่นตั้งอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีถัดมาอันดับที่10ทะเลแดง เป็นทะเลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกโดยมีพื้นที่กว่า438,000ตารางกิโลเมตรทะเลแดงตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาถัดมาดูเรื่องของ10อันดับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเริ่มกันที่อันดับที่10ทะเลสาบเกรสเลฟขนาด28,930ตารางกิโลเมตรทะเลสาบเกรสเลฟ เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตรัฐนอร์ทเวสต์เทอริเทอรีประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือในฤดูหนาวทะเลสาบนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งทั้งหมดถัดมาอันดับที่9ทะเลสาบมาลาวีขนาด3044ตารางกิโลเมตรทะเลสาบมาลาวีหรือทะเลสาบนยาซาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของทวีปแอฟริกา อยู่บริเวณพรมแดนรอยต่อระหว่างประเทศมาลาวีกับโมซัมบิกรวมไปถึงทางตอนใต้ของเซนทาเนียอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกาถัดมาอันดับที่8ทะเลสาบเกรตแบร์ขนาด3 1 8 8 8ตารางกิโลเมตรทะเลสาบเกรตแบร์เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเขตรัฐนอร์ทเวสต์เทอริทอรีประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือจุดที่ลึกที่สุดมีความลึก2719เมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแมคเคนซี่ไหลออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือถัดมาอันดับที่7ทะเลสาบไบคารขนาด31,500ตารางกิโลเมตรทะเลสาบไบคารตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงไซบีเรียตะวันออกทางตอนเหนือของประเทศจีนและทางตะวันออกของประเทศรัศเสเซีย ทวีปเอเชียทะเลสาบนี้อยู่ในเขตประเทศรัสเซียและน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวถัดมาอันดับที่6ทะเลสาบแทนแกนิก้าขนาด32,893ตารางกิโลเมตรทะเลสาบแทนแกนิก้าอยู่ในเขตพรมแดนประเทศเซนททเนียกับด r อาคองโกอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาทะเลสาบแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับที่2ของทวีปแอฟริกา จุดที่ลึกที่สุดมีความลึก1,470เมตรถัดมาอันดับที่5ทะเลสาบมิชิแกนขนาด5 8 1 6ตารางกิโลเมตรทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบหนึ่งใน5ทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดากับสหรัฐอเมริกามีเมืองท่าที่สำคัญคือเมืองชิคาโก้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนี้จุดที่ลึกที่สุดมีความลึก281เมตร ถัดมาอันดับที่4ทะเลสาบฮูรอนขนาด59,596ตารางกิโลเมตรทะเลสาบฮูรอนเป็นทะเลสาบหนึ่งใน5ของเกรดเลกอยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดากับสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของทวีปจุดที่ลึกที่สุดมีความลึก230เมตรถัดมาอันดับที่3ทะเลสาบวิกตอเรีย ขนาด6,9485ตารางกิโลเมตรทะเลสาบวิกตอเรียตั้งอยู่ในเขตประเทศอูกันดาเคนยาและแทนซาเนียทวีปแอฟริกาโดยที่เมืองหลวงของอูกันดาคือกรุงกัมปาลาก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนี้ด้วยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาอีกด้วยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึก83เมตร ถัดมาอันดับที่สองทะเลสาบสุพิเรียขนาด882,414ตารางกิโลเมตรทะเลสาบสุพิเรียเป็นทะเลสาบหนึ่งใน5ทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนแคนาดากับสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและในบรรดาเกรีดเล็กด้วยโดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึก406เมตรและสุดท้ายอันดับที่1 ทะเลสาบแคสเปียนขนาด3 7 1 0 0 0ตารางกิโลเมตรทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียมีพรมแดนติดหลายประเทศด้วยคือเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานรัสเซียอาเซอร์ไบาจานและอิหร่านมีเมืองอุตสาหกรรมน้ำมันตั้งอยู่ที่นี่ด้วยกันหลายเมืองหนึ่งในเมืองใหญ่นั้นคือกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบาจาน มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำโวกา้าทางตอนกลางของรัสเซียสร้างพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตรจุดที่ลึกที่สุดมีความลึก184เมตรครับทั้งหมดคือเรื่องราว10อันดับมหาสมุทรและ10อันดับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ qr code. in. th อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ